นุกมาแล้วค่ะหนูจะได้เข้าบ้านไหมเนี่ยหนูไม่อยากมานอนข้างนอกยุ่งก็เยอะดียายใจดียายก็ให้เข้าบ้านเองนั่นแหละแต่ตอนนี้พี่ตันทำอันนี้นี่นะที่เรามีกระท่อมสร้างเล่นๆที่ข้างคือมียุ่งตรงกลางเราแน่ๆเลยพี่ตันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนอนแค่คืนเดียวเอาถ้าเกิดนอนหลายคืนล่ะถ้ายายไม่โกรธยังไม่หายโกรธล่ะเดี๋ยวยายก็หายอย่างนั้นแหละค่ะแม่ทำไมหนูหิวก็ต้องแล้วทำไงล่ะแม่ตังก็ไม่มียายไล่ออกจากบ้านแม่ก็ไม่ได้เอาตังมาจะทำยังไงหนูอยากกินกุ้งกับมาม่าเผ็ดเกาหลีค่ะโอ้ยมาอยู่ในป่าอย่างนี้จะกินยังไงล่ะเอตังแม่ก็ไม่มีเนี่ยยายไล่ออกมาแม่ก็รีบออกมาเลยเนี่ยแอบเข้าไปบ้านหลังใหม่โอ้ไม่ได้ได้ยายไม่ให้เขาทำไงดีล่ะเนี่ยเดี๋ยวคิดออกแล้วอะไรตันโอ้แม่ก็หิวคือกันได้นี่น่ะมีรีโมทพิเศษโอ้ยดีมากเลยรีโมทพิเศษที่ว่ามันเทคอะไรก็ได้ใช่ไหมตันใช่ว่าเยี่ยมเลยตันเยี่ยมมากโอ้ยเขาเนี่ยหนูจะกินอะไรหนูจะกินอะไรหนูอยากกินกุ้งหนูอยากกินกุ้งเนี่ยตันเตะกุ้งเลยตันเย้กุ้งอื้อหือหนูอย่างเด้งเลยน้ำจิ้มอะไรด้วยน้ำจิ้มกุ้งกับน้ำจิ้มเอาจิ้มกินกินแล้วนะเฮ้ยมาขาดอะไรอีกอย่างไหมแม่ขาดอะไรเดี๋ยวมาม่าเป็นเกาหลีไงว้าวสุดยอดแล้วช้อนเอาคนด้วยว้าวเฮ้ยตอนแรกก็ตอนแรกก็เสียใจอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่เสียใจละหลงอย่ามานอนด้วยหรอมั้งตอนแรกก็เสียใจอยู่นะโอ้ยายไล่ออกจากบ้านอย่ามานอนยังไงวะจะกินยังไงจะอยู่ยังไงแต่ว่าโอ้ตอนนี้เรามีรีโมทพิเศษไม่ต้องกลัวแล้วตันสุดยอดเลยว่ะตันมาม่าปิดเกาหลีแล้วมีน้ำไหมกลัวอะไรพี่ตันเสกน้ำมันก็ได้พี่ตังกินไหมพี่ตังนะมันอร่อยว่ะหูใครทำสุดยอดเลยถือว่าวันนี้เรามาปิกนิกนอกสถานนอกบ้านละกันเนาะนอนนอกบ้านละกันเนาะนอนเขาดาวละกันเนาะอร่อยเบื่อแล้วแม่หนูมันหนูรู้สึกหิวน้ำอ่ะมันหนูรู้สึกหิวน้ำเลยว้าวว้าวมีแต่ของอร่อยเลยไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยายก็คงจะหายโกรธแล้วแหละมั้งใช่ถึงยายจะไม่หายโกรธเราก็นอนตรงนี้ก็ได้เนาะเพราะว่าเราจะกินอะไรให้พี่จันสีก็ได้หนูจะลองกินกุ้งกับมาม่าเผ็ดเกาหลีดูนะอร่อยไหมลองกินอ่ะลองกินกุ้งสุดยอดเลยเหมือนเรามาเที่ยวเลยวันนี้มันมีกุ้งหนีด้วยนะหลายจานขอกินสิกินกุ้งไปเหมือนเรามาเที่ยวเลยวันเนาะเหมือนเราไม่ได้มาอยู่ที่ป่าเรามาเที่ยวเฉยว้าวแซ่บอุ้ยไม่เป็นไรละเราใช้สมัยโบราณแล้วกันนะเอ้ยของหนูชิมก่อนเนี่ยกุ้งแล้วนี่กุ้งคำนึงอร่อยเลยอิ่มๆเผ็ดโอ้ยหัวนอไปนอนเดี๋ยวยายโทรมาตามค่ำเหรอเด้นอนละยุงไม่นอนเลยยุงจะกัดแม่ลูกนอนละนอนซะนอนซะเดี๋ยวแม่นั่งเฝ้าให้เอ้าแม่นอนหรอนอนเลยสงสารแม่รอดูเผื่อยายโทรมาอุ้ยยายโทรมาเย้เฮ้ยทำไมไวจังเลยอ่ะสงสัยหนูเพิ่งนอนไปนิดนึงเองนะเนี่ยเดี๋ยวแม่หลับเลยเด้อฮัลโหลมาเข้ามาได้แล้ว
จ้าจ้าจ้าแล้วเขาไปก็ได้โอ้ยคิดว่าจะได้นอนนอกบ้านแล้วอุ้ยยายให้เขาบ้านแล้วจีเราไม่ต้องนอนนอกบ้านแล้วแต่ว่าเราอยากนอนล่ะหืออยากนอนยุงกัดเดี๋ยวจะค่ำแล้วโอ้ยดีนะถือว่าเรามาปิกนิกละกันเนาะเนี่ยนะหนูจำไว้เป็นบทเรียนนะทำของยายหายเห็นแม่ยายโมโหยายไล่ออกจากบ้านเลยแม่ก็อุ้ยแม่คงตามหนูก็พิการนะนี่จะเดินมานอนนอกบ้านนะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะหนูก็อยากนอนเหมือนกันเนี่ยโอ้น้องๆดูนะคะตอนนี้แม่เอ็นกับพี่กัปตันเนี่ยแล้วก็น้องเยไหมน้องเยไหมเนี่ยเกือบจะได้นอนนอกบ้านแล้วเพราะอะไรเพราะว่าทำตังยายจอยหายยายจอยก็โมโหพันหนึ่งที่ไหนหมื่นหนึ่งแน่ดีเยอะตังเลยอ่ะแม่เออยายจอยก็เลยโมโหไล่ออกจากบ้านเลยดูสิเกือบจะได้นอนนอกบ้านแล้วดีนะพี่ตันมีรีโมทวิเศษนี่เนอะโอ้รีโมทวิเศษนี่ช่วยชีวิตไปเลยให้เราได้กินของอร่อยๆเนาะถือว่าเรามาเที่ยวแล้วกันเนาะน้องๆดูเป็นตัวอย่างนะคะไม่ดีเลยนะคะทำของผู้ใหญ่หายเนี่ยเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าบ้านแล้วค่ะโอ้ฝนมืดมาแล้วเนี่ยโอ้ยหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบอยู่มันจะมืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปละค่ะเราจะกลับบ้านแล้วยี่ดีเจกับพวกเราไม่ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายเราจะกลับบ้านกันแล้วยังไม่อิ่มเลยอ่ะ